ชื่อวชิราเทพม่านะคะเป็นผู้บริหารของสถาบันภาษามีเดียคิดค่ะก็ได้รู้จักรายการ DMC ครั้งแรกก็คือคุณแม่แนะนำให้ดูนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ได้เข้าวัดก็ได้ดูเรื่อยมาค่ะการที่เราได้เข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเป็นประจำทุกวันทำให้ระดับจิตใจของเราเนี่ยยกสูงขึ้นนะคะเป็นอัตโนมัติเลยก็คือจะมีความรู้แล้วก็มีแนวทางในการที่จะพัฒนาตัวเองอะค่ะมากขึ้นทุกวันทุกอย่างเลยที่เราได้จากโรงเรียนเนี่ยคือได้ทั้งหมดค่ะได้ทั้งหมดในการทั้งดำเนินชีวิตแล้วก็ในการประกอบธุรกิจแล้วก็เราก็ประจักษ์กับตัวเองเลยว่าการที่เราอยู่กับหลวงพ่อเชื่อหลวงพ่อแล้วก็อยู่ในบุญแบบนี้ทำให้ชีวิตเราปลอดภัยแล้วเราก็มีจุดมุ่งหมายมีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินชีวิตทั้งของตัวเองแล้วเราก็สามารถแนะนำคนอื่นได้ด้วยนี่คือสิ่งที่รายการฝันในฝันที่หลวงพ่อทำหรือทุกช่องรายการของ DMC ทำมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวพุทธเนี่ยเป็นที่ยึดรวมจิตใจอะค่ะของชาวพุทธแล้วก็เกิดการตื่นตัวเนี่ยค่ะอยากที่จะให้มีต่อไปเพื่อที่พระพุทธศาสนาของเราอ่ะจะได้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็สืบอายุต่อไปนานๆค่ะที่ลูกมีทุกวันนี้ก็เพราะหลวงพ่ออยากให้หลวงพ่อได้เมตตาแล้วก็ได้สอนลูกอย่างนี้ไปนานๆทุกวันค่ะหลวงพ่อขอบพระคุณค่ะ